สวัสดีครับก่อนหน้านี้นะครับโอ๊ตเคยเจออุปกรณ์เน็ตเวิร์กจากทาง Synology ไปแล้วนะครับและวันนี้นะครับโอ๊ตอยู่กับ NAS ถึง 5 Bay ด้วยกันนะครับตัวนี้เลยนะครับ DS1019 Plus จาก Synology NAS ตัวนี้จากทาง Synology นะครับให้มาด้วยกัน 5 Bay นะครับอยู่ใน Series Plus นะครับเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กนะครับโซโหนะครับหรือว่าจะเป็นแผนกหนึ่งที่ต้องการเก็บข้อมูลเยอะๆในบริษัทก็ได้นะครับก็สามารถใช้งานได้ผมยูเซอร์ถามว่าใช้งานได้ไหมก็สามารถซื้อไปใช้งานกันได้นะครับให้มาถึง 5 Bay จุกๆเนาะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยข้อมูลไม่เยอะมากนะครับก็อาจจะไปดูซีรีส์อื่นของ Synology ที่มีจำนวน 2 Bay ก็น่าจะเพียงพอแล้วดีไซน์ภายนอกนะครับก็จะเป็นรูปคิวบ์นะครับเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้มาด้วยกัน 5 Bay นะครับ Bay เนี่ยถอดไม่ยากงัดข้างล่างแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาตรงๆได้เลยแบบนี้นะฮะบริเวณด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็จะมีแถบ status ของดิสก์นะครับทั้งหมด5ดิสก์ด้วยกันตรงนี้เป็นพอร์ต USB 3.0 และตรงนี้เนี่ยคือปุ่ม powerด้านหน้าของทั้ง 5 Bay นะครับจะมีช่องเล็กๆตรงนี้นะครับสังเกตให้ดีว่าตอนนี้โอ๊ตยังสามารถดึงออกมาได้นะครับแต่ในกล่องเนี่ยเขาจะมีกุญแจมาให้ด้วยนะครับซึ่งกุญแจเนี่ยเราสามารถล็อกเบย์ต่างๆได้ก็เสียบเข้าไปตรงๆแบบนี้นะครับแล้วล็อกนะครับเราจะไม่สามารถดึงออกมาได้แล้วนะครับซึ่งข้างๆเนี่ยยังไม่ได้ล็อกเนี่ยก็ยังดึงออกมาได้นะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีพัดลม2ตัวด้วยกันนะครับบริเวณนี้จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับข้างๆกันจะเป็นกิกะบิตแลนนะครับ2พอร์ตนะครับซึ่งน่าเสียดายที่เขาให้มาแค่1กิกเนาะไม่ได้ให้10กิกมาตรงนี้เนี่ยเป็นพอร์ต eSATA นะครับที่เราสามารถต่อเบย์ขยายเพิ่มได้นะครับก็ได้อีก5เบย์นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมอีกชุดนึงจากทาง Synology นะครับและสุดท้ายเนี่ยจะเป็น DC in กำลังไฟอยู่ที่12โวลต์อ่ะตรงนี้ก็คุ้นเคยกันดีนะครับด้านล่างอันนี้เป็น USB 3.0 และอันนี้เป็น Kensington Lock นั่นเองUSB 3.0 นะครับทางด้านหลังและด้านหน้าที่โอแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราสามารถต่อกับ external hard disk ได้เพิ่มเติมนะครับซึ่งเราสามารถเอาข้อมูลส่วนนั้นเนี่ยมาเก็บใน NAS นะครับหรือจะดึงข้อมูลจาก NAS ไปเก็บใน external hard disk ก็ได้นะครับนอกจากนี้ถ้าเราต่อกับตัว printer นะครับก็จะ manage ตัวนี้เนี่ยให้กลายเป็น print serverวาร์ปมาดูกันที่เบย์กันเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเบย์ของ Synology เนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์นะฮะก็ถ้าใครมีฮาร์ดดิสก์ 3.5 เนี่ยก็สามารถวางไปตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกด้านข้างแบบนี้กดไปตรงๆกดให้มันดังแก๊กนะนะครับแล้วล็อก2ฝั่งเนาะซึ่งพอล็อกแล้วนะครับเราก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ใครเนี่ยนะครับมีฮาร์ดดิสก์ 2.5 นะหรือว่าจะเป็นตัว SSD ก็แล้วแต่นะครับพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะยังไม่พอดีเราก็สามารถขันน็อตได้4จุดตรงนี้ครับมาดูด้านในกันบ้างนะครับด้านในตรงนี้ที่โอชี้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของแรมนะครับแรมที่เขาให้มาเนี่ยเป็น DDR3L นะครับให้มาโมดูลละ4กิกนะครับให้มา2อันด้วยกันก็รวมเป็น8กิกก็คือให้มาสูงสุดของ NAS แล้วที่จะทำได้พอมองมุมตรงนะครับก็จะเห็นแผงคอนเนคเตอร์นะครับมาตรฐาน SATA เนื้อและบริเวณรางที่ใส่เบย์เข้าไปเนี่ยวัสดุที่ใช้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งด้านหลังของตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตำแหน่งของพัดลม2ตัวนะครับพัดลมนะครับจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนภายในที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปรับความเร็วรอบตามที่สมควรนั่นเองสำหรับ NAS ตัวนี้นะครับ DS1019 Plus เนี่ยมีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับเมื่อสักครู่หลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมี NVMe ตรงนี้นั่นเองตรงนี้นะครับเราสามารถติดตั้ง M.2 NVMe ได้ด้วยกัน2สล็อตนะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยเขาก็จะมีบอกทางด้านล่างว่าติดตั้งยังไงนะครับตรงนี้มีเพื่ออะไรนะครับต้องบอกว่ามีเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทำ SSD cache ได้นะครับเพื่องานที่ต้องการ IOPS จำนวนมากๆเปิดไฟล์จำนวนมากๆพร้อมๆกันเนี่ยสามารถทำงานได้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นที่สำคัญถ้าเราติดตั้งสล็อตพร้อมกันนะครับยังสามารถทำเรทได้ด้วยนะครับก็ทำเรท1ได้จบทางด้านฟิสิกอลไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงสเปคกันหน่อยดีกว่าสำหรับ DS1019 Plus ตัวนี้นะครับใช้ CPU นะครับ Celeron J3455 Quad Core ความเร็ว 1.5 GHz นะครับและ Turbo Boost ได้ไปถึง 2.3 GHz นะครับแรมให้มาที่8 GB นะครับความจุฮาร์ดดิสก์ตอน1 Bay นะครับอยู่ที่14 TB รวม5 Bay สูงสุดที่70 TB นะครับส่วนเรื่องอัตราการใช้พลังงานนะครับใช้อะแดปเตอร์120วัตต์นะครับวัดการใช้พลังงานขณะทำงานได้ประมาณ40วัตต์นะครับและ14วัตต์ในโหมดไฮเบอร์เนตนะครับส่วน M.2 นะครับฟอร์มแฟกเตอร์เดียวนะครับที่ใช้ได้เนี่ยก็คือ2280นะครับส่วนความจุเนี่ยทางผู้ผลิตไม่ได้ระบุเอาไว้ NAS ตัวนี้นะครับนอกจากจะใช้เป็นตัวแบ็คอัพข้อมูลนะครับทำเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยนะครับทาง Synology นะครับเขายังเอาใจสายเอนเตอร์เทนเมนต์โดยเฉพาะนะครับพอเขาใส่มาอีก1ฟีเจอร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือ 4K Transcoder นั่นเองนะครับถามว่าทำหน้าที่อะไรก็เป็นตัวถอดรหัสนะครับแปลงไฟล์ 4K นะครับไม่ว่าจะเป็น H.265 H.264 นะครับไปยังอุปกรณ์ปลายทางต่างๆที่เชื่อมต่อกับ NAS ตัวนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถดูวิดีโอ 4K ได้จากหลายอุปกรณ์อย่างลื่นๆเลย
แล้ววันนี้นะครับสำหรับการอินโทรนะครับแนสจากทาง Synology นะครับ DS1019 Plus เนี่ยก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนวิธีการติดตั้งนะครับรวมถึงฟีเจอร์การใช้งานต่างๆจะเจ๋งหรือว่าจะดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปเดตเป็นบทความให้อีกครั้งนึงนะครับสามารถติดตามได้ที่นี่เลย Overclock Zone ครับ